ถวายสักการะนะครับที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหน้ากากอนามัยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน 2,880 กล่องให้แก่นายอำเภอทั้ง25อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ขอให้ทุกคนพร้อมใจคิดดีทำดีเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อพระสกนิกรของพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและผู้ประสบภัยทรงห่วงใยทุกยากของราษฎรเป็นอันดับแรกได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เป็นระบบรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตและสามารถต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปได้